The State Times New Gen News Agency นำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจษณนครน,นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นผมเล่าเรื่องของเจ้าชายนักบิน แม่ก็จําได้ว่าเคยเล่าเรื่องของเจ้าชายทาหารเรือเหมือนกันนะครับแม่ก็เล่าเรื่องของพระองค์เจ้าชีรศักดิ์สุภาพนะครับแล้วก็เคยเล่าเรื่องของเจ้าชายตาหารเรืออย่างกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็มาต่อยอดนิดหนึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเล่ามาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สบโอกาสในการที่จะเล่าอะไรมากนะัก โดยเป็นการเล่าที่ดึงเอาภาสิตของคนทำจริงอย่างเสด็จเตี่ยนั้นมาเล่าให้พวกเรานะฮะฮได้ฟังถึงที่มาที่ไปนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญโดยคำภาสิตธ์คำนั้นก็คือกะยิราเจกะยิราเถนัง จะทำสิ่งไรควรทำจริงเป็นสิ่งที่น่าชิดเหนียวมากครับแล้วก็ผมก็คงจะต้องขอแสดงความเสียใจนะครับไปกับทหารเรือลูกเรือของเรือหลวงสุขโขทัยนะครับทหารเรือผู้เดินทางร่วมไปกับเรือแล้วก็ประสบกับเรืออับปางนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกทกท่านด้วยนะครับก็โดยส่วนตัวผมก็มีความผูกพันกับทหารเรืออยู่ค่อนข้างมากนะครับ เพราะว่าก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องเป็นทหารเรือนะครับแล้วก็หลักๆแล้วก็มีภูมิลรเราอยู่ที่ถิ่นทหารเรืออย่างสระหีบอยู่มากนะครับรวมไปถึงสุโขทัยเนี่ยนะครับคำว่าเร,รือสุโขทัยนั้นทาไมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่านะครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราถึงพระราชรสบุญธรรมของรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลร,รัชกาลที่7นั้นท่านทรงกรมเป็นกรมหลวงสุโขทัยนะครับก็เลย เขาเรียกว่าลำรึกถึงก็เลยมาเล่านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นนะฮะในการที่ผมเ,เก็บข้อมูลต่างๆนี่นะครับเ,เกิดขึ้นในวันที่19ธันวาคมนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นวันสำคัญของบรรดาลูกประดูนะครับแล้วก็มีความสลักสำคัญคือเป็นวันที่19เหมือนกันคือวันแรกนั้นคือ19พฤษภาคมเนี่ย นะครับของทุกปีเนี่ยเราจะเรียกกันว่าวันอาภากรซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของนะครับเสด็จเตี่ยส่วนอีกวันหนึ่งนั้นนะครับคือวันที่1 9ทธันวาคมนะครับซึ่งวันนี้จะเรียกว่าวันอาภากรดดำรึกคือวันที่เป็นวันคล้ายวันประสูตรของพระองค์นะครับ แน่นอนสองวันนี้เกี่ยวกับพระองค์ผมก็ต้องมาเล่าเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะผมจำเพาะไปที่ภาสิทธิสำคัญแต่ก่อนจะไปเรื่องของภาสิทธิ์นั้นขอแนะนำประวัติของท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกถึงร่วมกันนะครับกับเรื่องราวที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับเมื่อหลาย EP ีก่อนนะครับ e ีตีต้นๆที่ผมเคยเล่าด้วยกันนะครับพลดรเอกพระเจ้าบวรงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับ มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ <c oughs> เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับประสูติแต่เจ้าจอมมันดามโมดซึ่งเป็นสายสกุลบุญนาคนะครับเป็นพระราชโอรสดุ่นแรกที่เสด็จพระดำเนนไปทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่ทวีปยุโรปนะครับโดยเสด็จพระดำเนนไปคราวเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามาหาวชิราบุตร ซึ่งการต่อมาก็คือในหลวงรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายอยู่หัวนั่นเองนะครับโดยที่พระองค์เจ้าอภา,ากรน,นั้นได้ทรงเลือกศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เสด็จพระำเิรกนับสยามเมื่อมีพระชนมายุ20พรรษาโดยกลับมาพร้อมกับความตั้งพระไทยนะครับในการที่จะพัฒนากองทัพเรือของสยามนั้น ให้เกรียงไกลเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศนะครับเพราะว่าเรามีฝรั่งแต่เราก็โดนลุกรานโดยชาติตะวันตกอย่างอ่าวิกิจก,การรอศ .112 นะครับที่ฝรั่งเศสนั้นเอาเรือคมเมตกับกองสตังนั้นมาปิดอ่าวไทยนะครับซึ่งพระองค์นั้นต้องการจะปรับปรุงกองทัพเรือนะครับในทุกๆด้านโดยเน้นหนักวิทยการสมัยใหม่แล้วก็การฝึกเพื่อ ให้เกิดนายทหารเรือที่เก่งกาจไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้นะครับถึงตรงนี้ผมบอกนะฮะย้ำอีกทีนะครับว่าผมจะไม่ได้มาเล่าพระประวัติของพระองค์เป็นหลักอีกแล้วนะครับเพราะว่าเล่าไปในหลายๆตอนก่อนแล้วก็มีคนเล่าสู่กันฟังมากมายแต่ครั้งนี้ผมจะมายกภาสิทธิ์เรื่องของการทำจริงของพระองค์เพราะว่าวันสองวันที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ ผมรำลึกได้ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันเวลาที่เราจะรำลึกถึงพระองค์ท่านนั้นก็คือการรำลึกถึงพาษิทธิ์ว่าทําสิ่งไรควรทําจริงกายิราเจกายิราเถหนังนะครับซึ่งพาษสิทธินี้ปรากฏอยู่บนตราประจําพระองค์ซึ่งก็เป็นตราประจาราชสกุลอาภากรด้วยนะครับหลับตาตามผมนะครับตราประจําตระกูล อภากรนั้นเป็นตราสุริยมนทนมีสุริยเทพบุทรอยู่บนราชรถเทียมสิงห์แล้วคุณเชื่อไหมว่าตราเนี้ยนะฮะตราเนี้ยได้มาเมื่อตอนที่พระองค์นั้นถูกปลดจากราชการทหารเรือใช่ครับถูกปลดครับและผู้ที่พระรัชทานตราประจำพระองค์นี้ ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ที่ปลดสเสด็จเตี่ยออกจากทหารเรือนั่นเองมาตอนนั้นแหละครับตราเนี่ยนะครับตราเนี่ยสาเหตุนะครับของการปลดในครั้งนั้นมีหลายสาเหตุแต่ว่ามีสาเหตุที่ในหลวงรัชกาลที่6นั้นได้ทรงบันทึกไว้ว่าสเสด็จเตี่ยนั้นทรงฝึกสอนนักเรียนในเรือในหนทางที่ไม่ดี ทำให้มีจิตฟุ้งซ่านก็เลยเป็นมูล,ลเหตทุที่ทรงตัดสินพระราชาุทัทยในคราวนั้นโปรดเสด็จเตีย่ยนะฮะแล้วก็พบคําตอบที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งในบันทึกนะครับประวัติตนรชการที่6กเล่ม2นะครับว่า พระองค์เสด็จเตี่ยนั้นเนี่ยนะครับไม่เสด็จไปทรงงานที่กระทรวงทหารเรือนะครับแล้วก็ยังทรงเป็นต้นแบบให้ในายทหารเรือรุ่นหนุ่มเนี่ยคิดกระด้างกระเดืองต่อผู้บังคับบัญชาแต่ว่าตรงนี้ก็มีมุมที่ตอบคาถามของบันทึกนะฮะตรงนี้ว่าเสด็จเตี่ยนั้นอยากจะต่อรองสวัสดิการต่างๆให้กับทหารเรือนะฮะและสุดท้ายเลยก็มีบันทึก ที่ตอ,อ,อกมาอีกนะฮะในหลายๆตอนที่ตอ,อ,อกมาซึ่งผมก็ได้อ่านนะครับก็ขออนุญาตยกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังร่วมกันนะครับท้ายที่สุดนะครับในหลวงราชาัชกาลที่6นั้นได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยนะครับในพศ2 4 5 4นั่นเองนะครับหลังจากที่ปลดไปแล้วนะครับก็พูดถึงเสด็จเตี่ยว่าอย่างนี้ครับกรมหลวงชุมพรได้ขอเข้ารับราชาการในกองทัพเรือตามเดิม บ,บังเกิดความรู้สึกกระดากขึ้นในใจว่าอาจจะได้ประพฤติต่อกรมชุมพรค่อนข้างแรงไปสักหน่อยเมื่อคำนึงดูว่าทั้งผู้ที่เป็นโจทย์ทั้งผู้ที่ได้เป็นที่ปรึกษาในเมื่อวินิจฉัยคดีนั้นเป็นผู้ที่ไม่ชอบกับกรมหลวงชุมพรส่วนตัวอยู่แต่กรมหลวงชุมพรก็มีความผิดจริงอยู่ด้วยดังได้กล่าวมาแล้วซึ่งจะละเลยเสียทีเดียวนั้นก็หาได้ไม่ นะครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าทรงลงโทษรุนแรงเกินไปเอาล่ะก็มีความผิดแหละที่สั่งสอนสิทธ์อาจจะไม่ดีในาทหารในบังคับอาจจะไม่ดีแต่ก็สั่งสอนแต่ก็ทํารุนแรงเกินไปนี่คือในวรัชกาลที่6นั้นได้ทรงมีพระราชบัญญัติใชไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ทรงรับนะครับทรงให้ เสด็จเตียนั้นกลับมารับราชการทหารเรืออีกนะครับก็ด้วยความทําจริงนะครับด้วยความที่ตั้งใจทําทุกอย่างด้วยความเป็นคนจริงของเสด็จในกรมนะครับหรือเสด็จเตียเนี่ยนะครับก็เลยเกิดตราประจํพระองค์ในระหว่างที่พระองค์นั้นถูกปลดจากทหารเรือนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งตราประจําพระองค์นี้นะครับพระองค์นั้นได้มานะครับหลังจากที่ทรงถูกปลดแล้วรวม3เดือน โดยการที่ได้มานั้นพระองค์ได้จากการที่ทรงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองเสือป่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับรนกาวรัชกาลที่6นั้นทรงฝ่ายพระราชดุลย t h ที่จะฝึกข้าราชการพลเรือนให้มีความรู้วิชาทหารและก็มีวินยัยแล้วกองเสือป่านั้นจะเป็นกองเสือป่าได้นะครับจะเป็นหมวดเป็นหมู่ได้ต้องมีทงประจําพระองค์นะครับซึ่งได้มอบหมายให้นะซึ่งตรงนี้เอง นในหลวงราชการที่6นั้นได้พระราชทานธงประจําพระองค์ให้กับสเสด็จเตี่ยนะครับซึ่งทุกผืนที่พระราชทานให้นั้นหลวงรัชการที่6นั้นจะออกแบบธงประจําตัวของนายเสือป่านะครับที่จะพระราชทานนะครับนายเสือป่านี้เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับซึ่งพอออกแบบให้ปั๊บจะเป็นธงที่จะต้องใช้ประจํากองของตัวเองนะครับซึ่งเสด็จในกรมนะครับก็ได้ ธงที่มีพื้นธงเป็นสีแดงชาตินะครับตามวันประสูติของพระองค์ก็คือวันอาทิตย์แล้วลายในธงนั้นเป็นรูปสุริยมนฑลคือรูปพระอาทิตย์ซึ่งเป็นงานช่างนะครับอย่างไทยนะครับเขียนขึ้นนะฮะเป็นแบบปลายไทยเป็นรูปของอสุริยะเทวบุตรนั้นอยู่บนราชรถเทียมสิงห์อยู่ภายในวงกลมนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไม 9, ร้นกรรัชกาลที่6นั้นถึงออกแบบเป็น รูปสุริยมนทนก็สันนิษฐานได้อย่างนี้ครับว่าได้มาจากพระนามอาภากรซึ่งมีความหมายว่าพระอาทิตย์ของพระองค์นั่นเองนะครับแล้วก็มีนัยยะที่บ่งบอกถึงการสืบสายสกุลจากราชนิกุลบุญนาคในสมเด็จเจ้าพระยาปรบรมหาศีสุริยะวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคนะครับท่านผู้สำเร็จราชการนะครับ ในสก,กันที่นะครับซึ่งถือเป็นตาประจําตัวซึ่งเป็นตาสุริยมณฑลแล้วก็จากพระนามของพระองค์เช่นเดียวกันก็คืออาภากรเกียรติวงเนี่ยนะครับก็แปลว่าผู้เกิดในวงตะวันอันมีเกียรตินะครับก็พระองค์นั้นก็เหมือนกับดวงตะวันของเหล่าทหารเรือนะครับนะเป็นในช่วงชีวิตของพระองค์นั้นนะครับเอาละ่ะคร่าวๆทําทไมถึงต้องเล่าขนาดนี้ก็คาําภาสิทนี้อยู่ใน ตาประจําพระองค์ตราประจําตระกูลอาภากรน,นั่นเองเอามาที่ภาษตนี้กะยิราเจกะยิราเถนังนั้นนะครับเป็นวักหนึ่งของคาถาบาลีซึ่งมีเต็มๆเนี่ยอยู่4วักนะครับก็คือ1บาทนะครับอย่างนี้ครับกะยิราเจกะยิราเถนงังทันหังเมนงังปรากุเมสิทิโลหิ ปริพาโชสวังพิโยนะครับหรือเพยโยก็ได้นะครับสวะเพยโยอากิรเตระชังนะครับน่ะคาถานี้เนี่ยเป็นพระพุทธพจน์ครับมีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับไม่ใช่ถ้อยคําที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่งขึ้นในภายหลังเป็นถ้อยคําที่หยิบขึ้นมาจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีมาเต็มๆเ,เลยแต่ว่าเอามาแยกเป็นคำคำ นะครับซึ่งบางครั้งก็จะปรากฏว่ามีการแยกเป็นคำๆก็คือกายิราแลวก็วักเจแล้วก็มีกายิราเทนังนะครับหรือบางที่นะครับอ่าไอ,าอาที่เป็นแหว่งวักวักเป็นคำๆเนี่ยนะัคือคาถาประจำพระประจำพระองค์นะครับของสเสด็จเตี่ยเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในทุกทกที่แต่ว่าก็มีการเขียนแบบติดกันไปหมดเลยก็มีเป็นกายิราเจกายิราเทนังแบบอย่างนี้ก็มีหรือแบ่งเป็น2องวักคือ กกยราเจแล้วก็ไกยราเถนังก็ได้หรือจะแบ่งเป็นสาวรกก็ได้นะครับซึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักการใจตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีหลักการเขียนบาลีคือพูดง่ายๆคือก็จะเป็นหลักที่ถูกการหลักการเขียนภาษาบาลีบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคาถาหรือภาษิตนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่6นั้นได้ทรงยกขึ้นมาประกอบตาสุริยมณฑลโดยที่คำนึงถึง พระบุคลิกลักษณะของพระองค์เจ้าอภา,ากรเป็นสําคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากภาษีประกอบตาประจําพระองค์แล้วนะครับสเสด็จเตียเนี่ยนะครับยังได้ทรงพระนิพนธ์โครงกรสอนใจโดยมีที่มาที่ไปจากกกยิราเจกกยราเทนางนี่แหละว่าจะทําสิ่งอะไรควรทาจริงเนี่ยน่าสนใจมากครับผมขออนุญาตนํามาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้นะครับทํางาน ทำจริงเจ้าจงทำนะครับภารรษาอังกฤษก็บอกว่า work while you work ระหว่างเล่นควรจำเล่นแท้ขนทางเช่นนี้นำเป็นสุขก่อให้เกิดรื่นเริงแม้นับถือทวีคูณขอญอาตอีกรอบนะครับทำงานทำจริงเจ้าจงทำระหว่างเล่นควรจำเล่นแท้ขออภยัย หนทางเช่นนี้นำเป็นสุขก่อให้เกิดรื่นเริงแม้นับถือทวีคูณภาษาอังกฤษเลยครับ work while you work play while you play that is the way to be cheerful and gay นะครับต่อไปครับภาษาไทยนะครับทุกสิ่งทำเช่นนั้นควรตรองโดยแน่สุดทำนองที่รู้สิ่งใดทำเป็นลองครึ่งครึ่ง สิ่งนั้นไม่ควรกู้ก่อให้เป็นจริงภาษาอังกฤษครับ All that you do do with your might things done by half are never done right ก็คือพูดไดงไงว่าทำสิ่งใดต้องทำให้จริงๆทําทำครึ่งๆกลางๆนั้นไม่สำเร็จไม่เป็นจริงแน่แท้นะครับอันนี้แปลกันแบบนี้อีกอันหนึ่งครับน่าสนใจครับอันนี้ภาษาไทยล้วนๆเลยครับ เม่กี้ผมแปลจะอ่านภาษาไทยเสร็จรภาษาอังกฤษก็ดูแล้วมันจะแปลกๆก็เลยขออนุญาตก็อ่านซ้ํานิดนึงนะครับแต่ท่านผู้ฟังก็อย่าเพิ่งโกรธเคืองนะครับอ่ะอันนี้ภาษาไทยรัวๆเลยครับความว่า,างี้ครับตอกตะปูลงตรงนัดเจ้าเด็กเสียงเป๊กตีตรงลงที่หัวเมื่อเจ้าตีเหล็กนะเจ้าอย่ากลัวตีเมื่อตัวเหล็กยังแดงเป็นแสงไฟ เมื่องานมีที่ต้องทำนะเจ้าเด็กเป็นข้อเอกทำจริงไม่ทิ้งถลายที่เขาขึ้นยอดได้สบายใจก็เพราะกก็ก็เพราะได้ขอไปครับปีนเดินขึ้นเนินมาถ้าเด็กใดยืนแชร์อยู่แต่ล่างแงนคว้างมองแลสู่เวหา จะขึ้นได้อย่างไรนะลูกยาทำแต่ท่าแต่ไม่ลองทำนองปีนถึงหกล้มหกลุกนะลูกแก้วอย่าทำแสวเสียใจไม่ถวินลองเถิดลองอีกนะอย่าราคินที่สุดสิ้นเจ้าคงสมอารมณ์เอ่ย ผมอ่านไปผมก็ขนลุกไปขออภัยนะครับมีตะกุกตะกักนี่คือเรื่องราวที่ท่านสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั้นทําจริงก็มีการทําจริงอย่างที่ผมก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับถ้าทุกท่านจําได้ว่าในขณะที่เสด็จเตียนั้นถูกปลดจากทหารเรือเนี่ยนะครับมาเป็นหมอพรวางงานและศึกษาการแพทย์ดีกว่า พระองค์นั้นก็ทรงจริงจังกับการเป็นหมอพรครับทรงศึกษาวิชาแพทย์ทั้งของไทยแล้วก็ของฝรั่งนำความรู้มาผสมผสานทำจริงได้จนเขียนตํำรับยาซึ่งวันนี้ก็มีอยู่นะครับไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ของพระองค์ได้นะครับนะครับซึ่งใช้ในะฮะตำรับยาพวกนี้ใช้ในการรักษาได้จริงแล้วที่สำคัญคือความจริงนั้นก็คือพระองค์นั้นรักษาโดยที่ไม่คิดเงิน รักษาทุกคนอย่างไม่เลือกชั้นวันณนะทําจริงจนกลายเป็นว่าผู้คนนั้นยกย่องพระองค์นั้นเหมือนกับเทวดาที่ลงมาโปรดมนุษย์มากกว่าเป็นเจ้านายแล้วก็พร้อมใจกันขนานนามพระองค์ว่าหมอพอรเทวดานี่คือความทําจริงของพระองค์หรือในขณะที่พระองค์นั้นเป็นกลับมารับราชการเป็นทหารเรืออีก การทําจริงแบบไม่ถือพระองค์ของพระองค์นั้นก็แสดงชัดเจนครับเพราะว่าทรงนับนักเรียนในเรือเนี่ยเป็นลูกนะฮะเป็นศิษย์นะครับมากกว่าที่พระองค์นั้นจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าเป็นนายของนักเรียนก็เนี่ยทำให้นักเรียนในเรือทั้งหลายเนี่ยเรียกพระองค์ว่าเสด็จเตี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกพระองค์ว่าเสด็จเตี่ยเพราะว่าเชื่อในความทําจริงของพระองค์ซึ่งเป็นที่ประทับใจมากนะครับ ทำอะไรทำจริงสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านแสดงตัวอย่างไว้หลายเรื่องด้วยกันนะครับด้วยความที่มีบุคลากรจํากัดนะครับมีกองทัพเรือนั้นยังไม่ได้ใหญ่เหมือนกับทุกวันนี้นะครับเวลาการถ่ายทอดความรู้นะั้นพระองค์นั้นก็ให้ความใส่ใจแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นทําจริงให้ดูเห็นนักเรียนในเรือบางคนนะครับนายทหารเรือบางคนเนี่ย เห็นนักเรียนในเรือเนี่ยแสดงท่าทีขยะแขยงไม่กล้าล้วงซ่วมนะครับสเสด็จเตี่ยเนี่ยล้วงให้ดูเลยทีนี้คนอื่นจะทําได้ไหมก็ต้องทำเพราะพระองค์ท่านทำจริงให้ดูนะครับหรือว่าอย่างตอนที่มีนักเรียนในเรือใหม่ๆเนี่ยมาฝึกภาคทะเลนะครับฝึกภาคทะเลแล้วก็ออกบนเรือหล,อลวงพาลีรังทวีปนะครับในปี2462นะครับคือพระองค์ท่านนั้นก็ทอดพระเนตรลูกศิษย พอเห็นลูกศิษย์ว่าโ,โหเนี่ยอยู่บนดานฟ้าเรือทําอะไรเงื้อเงือนเงืง่อนถูเรือไม่ได้เรื่องเลยเวาพระองค์ก็จับไม้เนี่ยมอบเนี่ยถูเรือให้ดูเลยแล้วก็พูดเลยว่าไอ้ลูกชายมานี่เต๋จะสอนให้นี่เป็นส่วนหนึ่งเองครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเองพระองค์ทําจริงครับแต่ว่าความทําจริงนั้นก็แฝงด้วยความดุนะฮะเพราะนักเรียนในเรือก็กลัวพระองค์ท่านเหมือนกันในช่วงเวลานั้นนะครับก็ไม่แปลกใจครับ ที่ฐานเโดยทั้งหลายจะเล่าสู่ความประทับใจนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจของรูกป,ประดูทั้งหลายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะรวมไปถึงเรื่องของอิทธิปฏิหารของพระองค์ท่านด้วยหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าผมก็ยังอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้คิดถึงพระองค์ท่านนั้นโดยฐานะขององค์ปูชนียบุคคลที่สําคัญและก็ยึดภาสิทธิ์ที่พระองค์นั้นนะครับ มีให้ไว้และที่สำคัญนะครับคิดถึงบุคลิกภาพของพระองค์ที่มีลหลายๆคนบันทึกไว้อย่างเช่นสมเด็จกรมพยาดำรงรชาชดรุภาพนั้นได้ทรงนิพนธ์นะครับเรื่องของพระประวัติของกรมหลวงชุมพรไว้ไว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม่ว่าใครที่บรรดาก,กรมหลวงชุมพรได้คบหาสมาคมจะเป็นพระก็ตามคฤหรสถหัก็ตามเจ้าก็ตามไพร่ก็ตามคงมีใจรักใคร่ไม่เลือกหน้า นี่คือสิ่งที่พระองค์เป็นนะครับความทรรจริงในบ้านปลายพระชนชีพนะครับตามที่เรารู้กันนะครับเสด็จเตี่ยนั้นก็ทรงราออกไปรักษาพระองค์ที่มณฑลสุราษนะครับซึ่งก็คือชิชุมพรนั่นแหละหาดไซรีนะครับซึ่งพ้องกับพระนามกรมของพระองค์และพระองค์ท่านนั้นก็ประชวรด้วยไข้หวัดใหญ่แล้วก็สิ้นประชนที่นั่นนะครับเมื่อวันที่19นะครับพฤษภาคม2 4 6 6นะครับ แต่ว่าการทำจริงของพระองค์นั้นยังอยู่คู่สยามให้เรานั้นได้ติดตามอยู่จนถึงวันนี้ครับกยิราเจกะยิราเถนังทำสิ่งไรควรทำจริงวันนี้เดอะเซตไทม์สตอรี่เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจนนัเจนนครนะครับ ขออนุญาตครับวันนี้ติดกตะกุกตะกักแน้ำลายเต็มปากแต่ว่าเล่าทีไรคนลูกทุกทีเกี่ยวกับเรื่องเสด็จเตียไว้พบกันในอีพีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนคร The State Times New Gen News Agency สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่